สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องที่ของมารับชมนะครับวันนี้จะมียามาแนะนำนะครับพี่น้องช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าฝนเดี๋ยวผมให้อาหารหมูแป๊บนึงครับอันนี้กินเป็นเบอร์หนึ่งนะครับกินเป็นเบอร์หนึ่งนะครับชุดนี้ก็ล่อขอกเซตนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมอัปเดตขอกให้พี่น้องในเบิ้งนะครับแล้วก็จะขอเรื่องงบประมาณการใส่ว่าจะมดเท่าไหร่นะครับแต่ละขอกขอกคุณขอกนึงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมเดี๋ยวแนะนำยาก่อนแป๊บนึงครับนี่ชุดนี้ครับจะเอาลงร่วมกันเลยนะครับ2สายกับ3สายนี่ช่วงหน้าฝนนะครับพี่น้องก็จะมีอาการไอความชื้นสูงนะครับพี่น้องจะมียาแนะนำนะครับถ้าไอถ้ามีการไอบ่ไอก็กินอาหารได้ปกติก็จะบ่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าไอแล้วบางตัวก็จะกับบ่ซออาการนะครับเพียงแต่บ่ซออาการที่ออกจะมาแบบเป็นการไอให้หูนะครับจะมีอาการหายใจกระแทกนะครับตามที่มีประสบการณ์ผ่านมานะครับคือว่าถ้าไออย่างรุนแรงก็ สมควรจะต้องฉีดยานะครับแต่ว่าถ้าไอแล้วเขากินอาหารได้อยู่เฮาก็บัวจำเป็นต้องหายานะครับเอาการรักษาผมก็หายาตามความจำเป็นนะครับพี่น้องก็ถามบัวนักนะเท่ากับปล่อยเขาซะก่อนนะครับมื้อนี้ยาเกี่ยวกับมาแนะนำยาเกี่ยวกับโรคปอดนะครับบ้างตั้งแต่ผมเลี้ยงมากครับเคยประสบปัญหานะครับคือเสียหายเป็นแม่พันธุ์ก็เสียหายได้นะครับพี่น้องกาโรคอันนี้ก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับกาบกี้มือก็เสียหายนะครับกาเคยเสียมา2แม่ด้วยกันนะครับการักษาบ่ถูกโรคล่ะครับคือว่าก็เห็นว่าเขาไข่ก็บ่กินอาหารนอนซึมนะครับบ่ไอกันเหมือนจะไอบ่แห้งนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าเป็นหายใจหอบๆจังได๋บอกบ่ถูกนะครับมาเป็นในช่วงนี้แหละครับนี่ครับผมมาแนะนำยาตัวนี้เป็นลินโคนี่ครับแนะนำให้มีติดขอกไว้นะครับคือหน้าฝนนี่อันตรายที่สุดนะครับบางคนก็จะว่านี่ครับบางคนก็จะว่าเป็นไข้ปกติก็ให้ยาลดไข้แล้วก็ยาแก้อักเสบไปกับบ่หายนะครับผมก็เคยเป็นให้ไปแล้วอาการก็บ่ดีขึ้นนะครับก็นอนโซมอย่างเดียวนั่นคือเฮาให้ยาบ่ถูกโรคนะครับพี่น้องนี่ครับควรจะมีติดคอกไว้นะครับบ่เป็นถ้าไอก็แก้ได้นะครับแต่ก่อนแม่นี่นะครับแม่นี่ตอนช่วงนิดหน่อยไอหนักไอตลอดหาถึง10นาทียังสิก็ไออย่างต่อเนื่องนะครับนี่ผมให้ไป3เข็มเท่าเดียวนี่นะครับก็หายนี่เอาตามประสบการณ์นะครับพี่น้องบ่แม่นว่าจะมาเว้าซื่อๆนะครับตามประสบการณ์แล้วก็มีแม่นึงอีกแม่นึงก็เป็นน่าจะเป็นแม่นี่นะครับแม่นี่ แม่2สายก็มีอาการไอคือกันครับเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้กันแต่ก่อนอยู่ร่วมกันเลยล่ะครับมีอาการไอแก้ไขได้นะครับตัวนี้ซอยได้หลายเลยซอยได้หลายครับพี่น้องมาเว้าถึงเรื่องหมูชุดนี้เนาะครับชุดนี้ก็ล่อปูนพื้นแห้งนะครับคือตอนนี้ก็พายุเขาฝนตกทุกมื้อเลยครับประมาณตกมาแล้วประมาณอาทิตย์นึงแล้วครับนี่2ขอกนี่เดี๋ยวพา
พี่น้องไปเบิ่งขอกหมูกันนะครับนี่ครับการหาสงสารเขานะครับมันอยู่ขอกแคบเกินไปปกติแล้วผมก็ต้องย่ายออกแล้วครับถ้าอายุประมาณนี้นี่ครับขอกใหม่ขอกใหม่นี่ก็เป็นพื้นที่ใส่งานนะครับพี่น้องพื้นที่ใส่งานนี่ก็4คูณ4นะครับ4คูณ4แล้วก็ทางเดินทางเดินประมาณ1เมตรนะครับทางเดินประมาณ1เมตรผมก็เอากว้างไว้แน่สะดวกในการเดินนะครับบางทีก็หน้าคอกก็จะมีถังอาหารว่างไว้หน้าคอกนะครับตัวนี้ผมกอหมู่บ้านนี่ครับพี่น้องเพื่อนรอบแรกผมกอหมู่บ้านนี่นี่ก็ตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะความสูงกับปกติแล้วก็ใส่4ก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้พื้นตัวนี้ผมเทคานมาจากข้างล่างนะครับปกติก็จะเทพื้นก่อนคือขอเก่านะครับจะบ่มีคานมีแต่พื้นแล้วก็กอเลยนะครับแต่ตัวนี้มีคานนะครับมีคานอยู่ข้างล่างช่วงนี้มันจะเตี่ยแน่ก็บ่เป็นหยังครับบ่ถือว่าก็เตี่ยแห้งถ้ามาเว้าเรื่องงบประมาณเนาะครับพี่น้องคือพื้นนี่ตรงพื้นแล้วก็ทางเดินงดปูนไป8กระสอบนะครับแล้วก็หินทรายงบประมาณอยู่ประมาณ 5,000 นะครับเฉพาะพื้นนะครับเฉพาะพื้นแล้วก็อิฐนี่รวมๆแล้ว4แผงนี่ก็ประมาณ1 2 3 4ก็ประมาณ200ก้อนนะครับนี่ผมไล่รายละเอียดก็จะบ่ละเอียดแห้งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมจะเอาคร่าวๆว่าตัวนี้ใส่200ก่อนผมซื้อมาอิฐนี่ก็ก่อนละ6บาทนะครับก็6ประมาณ200ก่อนนะครับ6 2 12นะครับก็ใส่ปูนประมาณ6กระสอบ6กระสอบเฉพาะกอนะครับ6กระสอบก็จะเป็น6หรือ4ประมาณ6นะครับไล่ขาวๆคือประมาณ600 6กระสอบสอบละ120 6กะใส่ไปงบประมาณอยู่ขาวๆเนาะครับพี่น้องพื้นหากำแพงอีกประมาณ2กว่านะครับก็เป็นประมาณ 8,000 บาทนะครับงบประมาณ 8,000 บาทแต่ละขอกนะครับแต่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดอีกขอกนึงจังซี่ก็สมมุติว่าเฮาเฮ็ดก็จะได้เฮ็ดแค่3แผงนะครับคือเฮามีแผงอยู่แล้วงบประมาณมันก็จะลดลงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพื้นยังคงเดิมคืองบประมาณยังคงนี่กับประมาณ8,000 บาทนะครับแต่ละขอกแล้วก็ไอ้ร่วมตีเมาส์เครื่องไอ้เล็กไวเมทนะครับไวเมทเทพื้นตัวนี้ผมใส่เล็กไวเมทนะครับคือใส่การแตกแต่ว่าขอกเก่าผมนั่นบ่มีเล็กเลยครับบุ๊บขอกแม่พันก็บ่มีขอกคุ้นก็บ่มีครับเท่เพียงแต่เท่พื้นเอาเลยแต่ว่าก็ยังดีที่ยังบ่ทันได้แตกก็มีเหล่าแน่น้อยก็บ่ถึงกับแห้งนะครับงบประมาณ 8,000 บาทนะครับเฉพาะขอกคูณ4คูณ4นะครับนี่พร้อมแบบนี้เลยครับแต่เล็กนี่เฮามีอยู่ผมมีอยู่ก็เลยเอามาเฮ็ดเป็นเสานะครับเพื่อความแข็งแรงของกำแพงนี่ครับเทฝังเข้าไปแล้วมันก็จะแข็งแรงขึ้นหลายนะครับคือมื้อนี้ว่าจะเฮ็ดงานต่อพอดีมีฝนตกฝนตกก็เชื่อมเล็กบ่ได้นะครับเพราะว่าผมต้องเชื่อมหนวดติดกับเสานี่ครับติดขึ้นมาเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็มาเจาะเสาเพื่อจะแต้มเฮ็ดเป็นหนวดนะครับเฮาก็จะเจาะอยู่ประมาณนี้ผมก็บ่แม่นสร้างนะครับพี่น้องแต่ว่าผมเอาแบบก่อได้เพียงแต่ว่าให้หมูอยู่ได้นะครับเฮาก็บ่ได้ใส่แบบใส่ฝีมือแห้งเท่าใดนะครับแต่ว่าก็เอาพอหมูเฮาอยู่ได้ก็ศึกษาจาก
างช่องทางอื่นนํานะครับว่าเฮาต้องเฮ็ดแบบใดการผสมปูนแนวใดแนวใดนะครับก็เสื่อมเล็กคือกันนะครับงบประมาณ 8,000 บาท 8,000 ก็มีเกินไปนิดๆอยู่ดอกครับแต่ว่าก็เอาคร่าวๆไว้คือ 8,000 บาทนะครับการลงทุนถ้าเฮาเฮ็ดคอกแบบนี้แล้วมันจะอยู่ในนั้นนะครับจะเฮาจะบ่ค่อยได้ซ่อมแซมแต่ว่าคอกของผมนี่ความชื้นมันหลายมันจะเฮ็ดให้หลังคานี่ขึ้นสนิมนะครับคือว่าผมก็เฮ็ดตามนําล่ะคือว่าบอกง่ายๆภาษาบ้านเฮาคืออายขี้หมูขึ้นไปนะครับอายขี้หมูขึ้นไปทําให้เกิดสนิมบ่คือไอ้เฮาเฮ็ดอยู่สูงๆแล้วก็ปัญหานึงคืออยู่ใต้ห่มยางใต้ห่มยางปัญหาหลักๆคือนี่ครับเบิ่งไอ้ที่พักนี่มันจะเป็นงาใหม่ยางพารานะครับมันจะตกลงมาใส่หลังคาทําให้เกิดความเสียหายนะครับเป็นหลายครับผมต้องนําไปดึงลงทุกปีนะครับปีละครั้งนี่ก็เกิดความเสียหายหลายครับหลังคาแตกก็มีหลังคาห่วงครับนี่เบิ่งได้จากต้นนี้นะครับต้นนี้ยังบ่ทันได้ใส่งานเลยครับนี่ไอ้ต้นนี้ตกลงมาใส่จนขาดนะครับเบิ่งคอกพักขี้หมูผมปูนงาใหม่งายางนี่แทงลงมาเลยนะครับหลังคาสอดมันหัวแห้งเลยครับตัวนั้นเอากับบ่เป็นหยังครับเอาตามพื้นที่เฮามีพื้นที่จังได๋ก็ใส่แบบนั้นนะครับแต่ตัวนี้ก็บ่น่าเกินมื้อ2มื้อนะครับเพียงแต่ผมรอพื้นให้แห้งสนิทนะครับนี่ความชื้นอยู่ในดินมันหลายก็เลยมันแห้งซ่านะครับก็ต้องทําใจนะครับพี่น้องแล้วก็รอให้ปูนนี่มันปูนใหม่น่ะมันต้องมีอยู่แล้วนะครับพี่น้องคือว่ามันต้องมีกัดมีอันนี้อยู่แล้วก็ผมจะแก้ไขแบบเห็นช่องทางของอ้ายผู้นึงเพิ่นว่าเอา EM กากน้ำตาลลาดนะครับเพื่อลดตัวที่จะมากัดหมูเฮาคือลดอาการปูนเข้มนะครับช่วงนี้ยังปูนยังเข้มอยู่ก็มาลาดทิ้งไว้ให้มันหายเข้มนะครับประตูนี้ผมก็ใส่เล็กตัวนี้เป็นที่เล็กเศษเฮ็ดจากเหลือจากเฮ็ดบ้านนะครับเอามาเฮ็ดเสาตัวนี้จะเฮาจะเทกอกปูนลงกอกปูนลงให้เต็มนะครับเพื่อความแข็งแรงประมาณนี้แล้วครับพี่น้องรอให้ปูนแห้งไอ้ตัวที่ก่อนี่ก็ตัวนี้ก็ก่อขึ้นมาอีก3ก่อนนะครับ3ก่อนก็จะบ่เกือบฮอดนี่แล้วครับความสูงก็รอให้ปูนแห้งแล้วก็เอามันก็ยังเหลืออีกหลายอยู่ดอกครับคือว่าตรงนี้เฮาก็จะเฮ็ดเป็นรางน้ํานะครับพี่น้องรางน้ํานี่ต้องไปสุดคุณครับจะเทล่างน้ำอีกตัวนี้ก็ยังงานเหลืออีกหลายนะครับเพราะว่าถ้าเฮ็ดตอนนี้ก็เฮ็ดบ่ได้มันขุดลงไปก็ชื้นเกินไปนะครับต้องรอให้ฝนหยุดจักหน่อยก่อนจะมาเทล่างน้ำแล้วก็มาเฮ็ดก่อนอื่นผมก็จะต้องก่อให้เสร็จก่อนนะครับก็บ่น่าเกิน2มื้อนะครับถ้าได้เฮ็ดเด้น่าจะแล้วก็รอปูนแห้งไปนําให้พื้นเสร็จโตไปนํานะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วครับพี่น้องเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ